สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดนจะมาพาดูวิธีการปักผ้านะคะอันนี้เห็นไหมคะเห็นเข็มเดนไหมคะว่าเดนจะใช้แบบรูเรียวแล้วก็ยาวนะคะผ้านี้เป็นผ้าคัตตอนนะไหมนี้เป็นไหมเบอร์ไหมเบอร์25นะคะใช้3เส้นลายตอนนี้ที่เดนกำลังปักนี้เป็นการปักด้นถอยหลังนะคะของการปักด้นถอยหลังก็คือเป็นงานแบบนี้ค่ะเป็นงานที่เดินเส้นนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ทักษะอะไรมากยากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปักด้นถอยหลังนะคะไม่ยากใช่ไหมคะนี่สำหรับมือใหม่นะคะดูอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับไปต่อยอดหลายๆลายได้นะคะดูนะคะอันนี้ดูอีกครั้งนะคะด้วนถอยหลังนะคะสเต็มนะคะFew minutes a day, don't worry. I don't talk.